ยกันไหมสัตว์สตูดิโอแก๊งเตอร์ฆาตกรรมตั้งแต่ในเพลงสตูดิโอแก๊งเตอร์ผู้โบกกันแหลกแต่ไม่เคยจะทำสตูดิโอแก๊งเตอร์โซนครับไอ้เย็ดแม่พอดีว่ากูแชมป์ไอ้เชี่ยกูเหินเวหาเหมือนกับกูแทง3 2 1สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมครูหนึ่งนะครับวันนี้ก็มารีแอคชั่นตามคำขออีกเพลงหนึ่งนะครับอย่างที่บอกในคลิปก่อนนั้นนะครับครูหนึ่งก็จะรีแอคชั่นของเพลงของสลันนะครับซึ่งลงเพลงต่อกันห่างกัน1ชั่วโมงนะครับก็เป็นวันเดียวกันนะครับก็ในคลิปนั้นครูหนึ่งก็รีแอคชั่นเพลง Full Moon นี่ที่มีสาวสวยๆนี่นะครับแล้วก็มันดูแบบMV มันดูแบบน่าอิจฉามากอ่ะน่าอิจฉามากเลยนะครับแต่เพลงนี้นะเพลงล่าสุดเลยนะครับเป็นเพลงนะครับที่ขอเข้ามานะครับขออู้หนึ่งครับขอเพลงของสลันนี่นะครับแล้วก็เป็นชื่ออะไรนะสตูดิโอเกตเตอร์เหรอนะครับอ่านผิดขอโทษด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นแปลว่าไหมครับเป็นช่องของสลันเพลงใหม่ล่าสุดเลยโอ้โหคนหนึ่งก็จัดให้นะครับคุณอะไรนะเอกชัยหรือเปล่าโสพลกิตติพัฒน์นะครับก็โอเคขอมาจัดให้นะครับนะแต่การลงเนี่ยแต่รอๆก่อนนะทุกคนนี่ใจร้อนมากเลยใจร้อนสุดๆเลยนะครับขอเพลงจะเอาตอนนี้เนี่ยคนหนึ่งก็ต้องรีแอคชั่นก่อนแล้วก็ต้องตัดต่อด้วยนะครับก็พยายามจะรีแอคชั่นให้กับทุกๆเพลงแหละนะครับแต่ขอรอก่อนนะครับคุณหนึ่งจะได้มีเวลาตัดให้มันไม่เร่งไม่รีบอะไรมากมายนะครับนะครับเดี๋ยวคนนี้คุณหนึ่งก็เป็นแฟนคลับของในช่องของสลันแล้วนะครับแล้วก็มีหลายเพลงด้วยนะครับแต่เพลงนี้คุณหนึ่งก็มารอลุ้นอีกครั้งหนึ่งว่าสลันจะร้องแนวไหนนะแบบเพลง Full Moon นะสลันก็ร้องแนวแบบพาให้หนุ่มๆอิจฉาหลายคนเลยนะในผ้าสาวมานะครับฟูมูนไปนั่งดูอะไรการ์ตูนที่ห้องอย่างพี่ตูดอะไรสิอย่างนะครับโอเคไม่ให้เสียเวลาคุณหนึ่งชอบพูดเวลาพูดแต่พูดนานมากนะครับแล้วเวลารีแอคชั่นเนี่ยมันจะให้เวลาวีโอมันนานไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้นะครับของสลันนะเพลงล่าสุดเลยนะครับสตูดิโอเกตเตอร์นะครับลองไปฟังดูแล้วกันกับเพลงนี้พร้อมไปฟังกันครับไปโอ้ยดนตรีสนุกเฮ้ยอันนี้เพื่อนอีกคนหนึ่งเฮ้ยเก่ามากเลยเจ็ดแม่กูโคตรจะเบื่อไอ้พวกนักเลงเพลงแร็ปเป็นเหี้ยอะไรไอ้สัตว์ทำไมชอบเขียนเพลงแซะแล้วก็แปดซุปเปอร์เซ็นกูเห็นไม่มีเพลงแฟกเก่าจริงเก่าจังมึงเก่ากันในเกมแร็ปก็พอนักเลงตัวจริงไม่เอาชื่อไปเที่ยวอ่างแล้วถ้าจะเก่งในห้องอัดมาโถยสัตว์จะเปรี้ยวมากส่งมาดีโลเคชั่นเดี๋ยวนั่งรถไปเที่ยวบ้านถ้าเจอพวกกูตัวจริงๆเดี๋ยวมึงได้วิ่งแบบเยี่ยวลาดไปเรียกมาแปะไอ้รุ่นใหญ่ที่นายอวยแปดสิบให้สองขอท้าพวกนายมวยถ้าจะเจอเติมไล่กับนายเอาแต่นายเติมอย่าเพิ่งเก่ากันเลยสักมายังไม่ขึ้นบนปลายคุยไอ้แม่เย็ดขอร้องอย่าเรียกตัวเองว่าแร็ปเปอร์ก็แค่ไอ้พวกมอยากแก้ไอที่รวมกันเต้นเป็นแดนเซอร์ถือปืนในห้องอัดและถ่ายรูปแบบแคปเจอร์ชูควรจะฟักอยู่สตูดิโอแก๊งสเตอร์โกหกคนฟังนี่หน้ามึงไม่กี่ด้านทำตัวเสแสร้งแล้วแกล้งว่าคนน่าจะจำแฟนเพลงกูไอ้สัตว์สารเด็กสี่บ้านส่วนที่เหลือแม่งรอกูอยู่ในกรมราชทัณฑ์ไอ้แม่เย็ดไอ้ข้าไม่สั่งสตูดิโอแก๊งสเตอร์มวยกันไหมไอ้สัตว์สตูดิโอแก๊งสเตอร์ข้าจะทำกันแต่ในเพลงสตูดิโอแก๊งสเตอร์มวยกันแหลกแต่ไม่เคยดูเพื่อนนะเยอะมากสลันจะร้องด้วยหรือเปล่าเนี่ยแชมป์ไอ้เชี่ยกูเหินเวหาเหมือนกับกูแทงสัตว์พี่กูพกผ้าไล่กับทูแพ็กเติร์กไล่ละจายเอากับพูลิโอแกงไม่เอาสตูดิโอแกงสเตอร์แดมยิงปืนอยู่หน้าไมค์กูถามหน่อยมึงฆ่าใครกูถักผมจนพี่กูรากใส่แมนเดี๋ยวพวกมึงโดนกูลากไปเพลงกูฉุดกระชากใจมึงดูด้วยสัตว์มึงเดินอยู่บ้านใครพูว่าอีกานะดูมึงไม่รู้เฮียอะไรมึงไม่เคยกินแล้วไม่เคยนอนกับกูมึงอย่ามาล้อกับกูมีคนที่เรียวกว่ามึงตั้งเยอะแต่เขาก็ยังไม่เคยมาปลอมกับกูเก่าจังเลยเฮียมึงไม่ต้องเสือกไปเช็คใครเฮ้ยฟังเพลินเลยนะเนี่ยกูรู้มึงรวยแล้วเก่งไรคนประเภทนี้คนที่ปิดทองที่เช็ดไม้และในประเทศนี้มันเลยต้องมีกูมีแป้งมีเอ็นที่กูจัด
ในเพลงสตูดิโอแก๊งสเตอร์มีเพื่อนเยอะมากเลยจะทำสตูดิโอแก๊งสเตอร์อะไรได้เอาพวกกูมารวมพลแรปเปอร์ของก๊อฟอย่าเพิ่งงัวงงลงเรือลงไปแบบไม่กลัวจมมีแต่แรปออนไลน์ให้มีตัวตนสติไลน์ก็แจ้งไม่ใช่เย็บแค่มึงหลับถ้าพูดความจริงดูแล้วคงจะแยกก็ไปสอดแทรกดึงสับเพราะมีอย่างเดียวที่กูรู้แน่ๆเราใช้ใจแลกคืนกลับถ้าพวกเฟกๆเอาไปแยกจำแนกและไปฟ้องแม่มึงอ่ะพวกบอลจะสลัมข้อปืนมันรัวยิงขอร้องอย่าไปทำตัวควรตีนดูแล้ววันอยากกับน้องทำยียวนฟันด้วยมือฟันด้วยลามและชวนวินในกีแพ้จะกินแม่จะชวนตีส่วนที่อยู่ไม่ให้ชวนรถทัวร์มีแกสเตอร์เป็นยังไงให้ยัวซีจนตอนนี้เด็กก็รู้ใครตัวจริงกูผ่านอะไรมาบ้างไม่ต้องรอไม่ต้องพูดกันนะเพราะว่าพวกกูฟีลไลค์กับบอลโดนทอกับลูกกระจกแต่ไรได้เอาวินเนอร์มันรู้เพื่อนร้องเก่งทุกคนเลยเขาบอกกูเป็นเหมือนนักยมมาทูตเก็บมาประกู้กับก๊อตและทางในลู่เฉพาะไม่ใช่แบบมินิมอลชิวแรปอะไรที่จริงให้ฟังสักนิดดีอ้อคอนแทคมาเลยแต่คิวเบอร์จีนร่างกายอยากชิดติดท่ออยากเก็บขมอมไปสกิดดูดีรับรองติดคริติคอลใส่ไปทำให้สตูดิโอแก๊งสเตอร์มวยกันไหมสตูดิโอสนุกดีแก๊งสเตอร์ฆาตกรรมกันแต่ในเพลงสตูดิโอแก๊งสเตอร์ผู้โบกันแหลกแต่ไม่เคยจะทำสตูดิโอแก๊งสเตอร์มวยกันไหมสตูดิโอแก๊งสเตอร์มวยกันไหมสตูดิโอแก๊งสเตอร์ฆาตกรรมกันแต่ในเพลงสตูดิโอแก๊งสเตอร์ผู้โบกันแหลกแต่ไม่เคยจะทำสตูดิโอแก๊งสเตอร์คู่โอ้โอ้โหโอ้ยคุณหนึ่งฟังเพลินเลยนะเนี่ยชอบกลุ่มเนี้ยชอบกลุ่มของสลานมากเลยนะร้องเพลงเก่งทุกคนเลยนะครับโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับก็เป็นเพลงที่ทุกคนเนี่ยในกลุ่มของสลานเนี่ยจะมีสไตล์การร้องของแต่ละคนเลยอย่างเนี้ยเพลงอย่างเพลงเนี้ยก็เหมือนกับว่าก็เหมือนกับว่าเราร้องแรปเปอร์เนี่ยหลายๆคนก็จะมีหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายประเภทอะนะแล้วบางคนอาจจะมีคอมเมนต์มาพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ดูถูกอย่างนั้นอย่างนี้แต่เห็นไหมเพื่อนกลุ่มนี้เป็นยังไงครับทำเพลงง้อใครไหมไม่ง้อใครเลยนะครับแล้วก็ทำได้ตามสไตล์ของกลุ่มของสลันเลยนะครับอย่างให้ผมคนหนึ่งได้ดีเลชั่นเพลงของสลันได้น่าจะได้ประมาณสักถึง5เพลงแล้วนะนะครับแล้วก็ไปดูเพลงในแต่ละเพลงเนี่ยมันมีหลายแนวจริงๆนะครับแล้วก็อย่างเพลงเนี้ยตึงตึงตึงอะไรรู้นะคนดีที่คุณหนึ่งฟังนะครับก็ร้องเพลงตามความรู้สึกเลยแล้วก็ท่อนเพลงอ่ะที่แต่งออกมาเนี่ยเป็นความอะไรเนี่ยความคิดอยากบอกว่าที่เราทำมาตลอดเนี่ยแต่งเพลงมาตลอดเนี่ยเป็นตัวเราอย่างเช่นสลังก็บอกว่าเราเป็นแรปเปอร์เนี่ยแชมป์เนี่ยแชมป์นะครับแล้วก็อะไรนะคนแรกที่ร้องอย่างเช่นว่าเพลงเนี่ยที่คีย์เขาว่าเกียร์คือคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็คือส่วนเรื่องซับเนี่ยไม่ได้ง้อใครเราก็ทำในตัวเองนะคือทุกคนตามเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าคนที่ชอบนะอย่างคุณหนึ่งมาติดตามในช่องของสลันนะครับขนาดมีหลายๆเพลงเนี่ยคุณหนึ่งยังเลือกช่องนะครับถ้าคุณหนึ่งติดตามช่องโอเป็นร้อยช่องเนี่ยคงจะมองไม่ครับมองใครไม่ออกนะครับไม่ทันนั่นแหละคือมันเยอะนะครับก็ต้องเลือกในสลันเนี่ยเริ่มชอบแล้วเพราะว่ามีหลายแนวนะครับทีแรกก็ดูเหมือนวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับเอาไปมาฟังไปแล้วปุ๊บเรามีแฟนคลับขอมาเอ๊ะทำไมต้องขอคนนี้เป็นพิเศษนะครับพอสุดท้ายมาปุ๊บโอ้เพลงสนุกจริงแล้วมันเป็นเพลงที่แบบว่าตามความรู้สึกของวัยรุ่นนะวัยรุ่นแล้วแต่งมาเป็นบทเพลงแล้วแต่งเพลงเร็วด้วยนะไม่ต้องรอถึงว่า1เดือนปล่อยครั้ง2เดือนปล่อยครั้งนะกับอาทิตย์หนึ่งน่าจะประมาณอย่างที่คุณหนึ่งดูเนี่ยอาทิตย์นี้3เพลงแล้วนะมีเพลงเวลาฟูลมูนแล้วก็สตูเกตเตอร์นะครับโอเกตเตอร์เพลงคริสก่อนนั้นก็เป็นอะคาเดมี่นะครับแล้วโปรดมองตรานะครับถ้าเอาง่ายประมาณ1เดือนเนี่ย5เพลงเนี่ยนะบางช่องนี่คือเดือนละ1เพลงหรือ2เดือนเพลงหนึ่งนะครับถือว่ากลุ่มฮอสลานี่เก่งจริงๆนะครับลงเพลงได้อย่างสุดยอดจริงๆนะครับเพลงแต่ละเพลงเนี่ยหลักแสนนะยังต่ำนะครับยังต่ำหลักแสนนะครับแล้วชวนเพื่อนกลุ่มไหนมาร้องหรือคนไหนมาร้องเนี่ยก็คนดูเยอะมากจริง
นะครับและคูณหนึ่งรีแอคชั่นเนี่ยช่องคูณหนึ่งช่องเป็นคนติดตามก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสัก 50,000 ก็คูณหนึ่งรีแอคชั่นเพลงมาช่องของเพลงของสลันเนี่ยหลักพันหมดเลยนะครับโอ้โหสำหรับในช่องคูณหนึ่งคนดูเยอะขนาดนี้ก็ถือว่าสลันนี้ถือว่าเป็นแรปเปอร์ขวัญใจวัยรุ่นในยุคนี้จริงๆนะครับนะโอเคยังไงก็ใครยังไม่ได้ชมนะครับไปชมคลิปเต็มได้ของสลันนะครับของเพลง Studio Getter นะครับแล้วเพลงต่อจากนั้นที่คุณหนึ่งนี้ฉันไปคือ Full Moon นะครับก็มีโอกาสก็จะมารีแอคชั่นต่อกับเพลงของสลันนะครับก็เป็นวัยรุ่นยุคใหม่ที่ทุกคนวัยรุ่นตัวนี้ชอบสไตล์แรปเปอร์แบบนี้นะครับนะคนหนึ่งก็เริ่มชอบเพราะฟังหลายๆอย่างแต่ชอบทุกอย่างแหละนะครับคุณหนึ่งเปิดใจเปิดกว้างนะครับรับเพลงหลายๆเพลงให้แบบสร้างให้เราอารมณ์สุนทรีนะครับไม่เครียดอะไรมากมายบางคนอยู่บ้านตอนนี้มันก็เครียดจริงๆนะกักตัวเนาะกักตัวไปเที่ยวไหนก็อันตรายมากๆนะครับโอเควันนี้ก็เพียงแค่นี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องคุณหนึ่งไปเอาปลาม้วนปลากินแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้แล้วกันและเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวรอคลิปหน้าของสลันด้วยแล้วกันนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเควันนี้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ